ื่อวานก็มาเจอกันแล้ววันนี้ต้องมาเจอกันในรอบชิงชนะเลยใครจะเป็นใครระหว่างเรืออุดรธานีเจอเรือสกลนครโอ้ยดูได้ผู้ใหญ่ดูดีขนตาบอดดูฝีพระเถรเด็ดฉีดูแล้วไม่บัดไม่เกิดรกอวัชชาโลกไม่ตีเตียงว่าแล้วในวันนี้หนุ่มกุมภาปีหนุ่มกุมภาปีจังหวัดอุดรธานีแนะนำในนามของเจ้าย่าวันนี้นะวันนี้สินก็เรียนเชิญหรือจะดูการถ่ายทอดสดนะครับอยู่ที่บ้านกดที่ช่อง3ครับไทย PBS นะครับครับก็มาดูกันที่ว่าเรือที่เที่ยวนี้เจ้าย่ามณีนาวารองน้ำแดงเรือดีระดังจากอุดรธานีพบกับเรือตังทอนครับหรือว่าตังทอนแก้ววัสดุนาวาเรือดีระดังจากสกลนครร่องนั้นเงินซึ่งผมว่านี่ก็โหครับห้ำหันกันมาแบบทีนี้ต้องได้ดูวิดีโอแล้วครับเรือเที่ยวนี้ใครจะเป็นแชมป์ประเภทเรือ30ฝีพายอีกสักครู่ครับโอ้โหครับท่านผู้ชมก็ใจจดใจจ่อนะครับอยากดูเรือคู่นี้มันจริงๆครับมาดูกันว่าครับสิงห์ลุ่มแม่น้ำเปล่าครับมาพบกับลุ่มลำน้ำยำใครดีใครอยู่ใครหมดกันไปขออนุญาตเรือโอ้มาแล้วเที่ยวที่สองของการถ่ายทอดสดทางไทยพีบีเอสในนามของเจ้าย่ามณีนาวาหนุ่มเมืองลิงสิงห์กุมภาวะจากกุมภาวะปิวดอนธานีเมืองที่มีทะเลบัวแดงที่สวยสุดๆในประเทศไทยและเป็นอันดับ2ของโลกนั่นก็คือทะเลบัวแดงแห่งอำเภอกุมภาวะปิวดอนธานีในนามเจ้าย่ามณีนาวารองนั้นเจอกับเรือตังทอนหรือว่าตังทอนแก้ววัสดุจากสกลนครเอาละโว้ยเมื่อวานก็มาเจอกันแล้ววันนี้ต้องมาเจอกันในรอบชิงชนะเลยใครจะเป็นใครระหว่างเรืออุดรธานีเจอเรือสกลนครโอ้ยดูได้ผู้ใหญ่ดูดีขนตาบอดดูฝีพระเถรเด็ดฉีดูแล้วไม่บัดไม่เกิดรกอวัชชาโลกไม่ตีเตียงว่าแล้วในวันนี้หนุ่มกุมภาปีหนุ่มกุมภาปีจังหวัดอุดรธานีแนะนำในนามของเจ้าย่าวันนี้นะวันนี้พบใครเพื่อนมาเจอกับตังทอนแก้ววัสดุบอกว่าในนามของนายหนุ่มลูกน้ำยำในนามของช่างอินทรีวันนี้บอกว่าไม่ยอมสวดเจ้าย่าในนามวันก็เริ่มไล่ฝนอะไรเปลี่ยนไล่เสียไล่สีไล่ขยี้ขึ้นมาและจ้าเอาละเว้ยเจ้าย่าตังทอนเจ้าย่าตังทอนเจ้าย่าสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหขอเสียงปรบมือนะครับให้เรือคู่นี้นะครับกรรมการรวบรอไม่รอช้ายกธงสีน้ำเงินครับให้เรือตังทอนร่องหน้าน้ำเงินเป็นเรือชนะเรือตังทอนร่องหน้าน้ำเงินเป็นเรือชนะทำเวลาได้ 1.16.16 วินาทีครับโอ้ก็เป็น 1.16 วินาทีครับโอ้โหนะครับก็ถือว่าสุดยอดครับต่อไปนะครับหลังจากเรามาดู30แล้วเรามาดูเรือยาวใหญ่ครับคู่ชิงชนะเลิศอันดับที่3ประเภทถ้วยขอระหว่างไอ้หนุ่มหน้ามนคนสกลนคร